ขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมพลพันทิพย์กระราดกันอีกเช่นเคยในวันนี้ครับผมอยู่กับนี่เลยรถคันข้างหลังนี้ครับ Honda City Turbo ได้เขามาขับเนี่ยครับระยะทางไกลรวมๆ 1,000 กิโลเมตรเลยทีเดียวฮะกับรถ Eco Car ที่ขึ้นชื่อว่าแรงที่สุดณเวลานี้แล้วนะครับจะแรงขนาดไหนแล้วก็ขับได้ประหยัดจริงไหมสมชื่อความเป็น Eco Car หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะมาว่าให้ฟังกันครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รูปลักษณ์ภายนอกของ City Turbo กันก่อนเลยคือ City โฉมนี้เนี่ยครับถือเป็นเจเนเรชันที่5นะครับเขาก็จะพัฒนาในทิศทางให้มันดูแบบสปอร์ตแล้วก็พรีเมียมมากยิ่งขึ้นครับคือตัวถังเนี่ยกว้างขึ้นและเตี้ยลงให้คล้ายกับพวกสไตล์ของรถสปอร์ตนั่นเองครับเข้ามาดูกันที่ชุดโคมไฟหน้าเลยครับโคมไฟหน้าเป็นโคม LED ครับผมถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยจะเป็นโปรเจคเตอร์ซึ่งรุ่นนี้คือรุ่นท็อปนะครับ RS จะให้เป็น LED แล้วก็แน่นอนมีเอมเบลมนะครับเอมเบลม RS ลงมาที่สเกิร์ตชายสเกิร์ตด้านล่างครับก็มีการตกแต่งให้ดูสปอร์ตดูดันขึ้นด้วยการพิมพ์ลายครับเป็นลายลักษณะแบบลายเคฟลาร์นะครับตรงนี้นอกจากนั้นทางด้านล่างเนี่ยก็จะมีโคมของตัวไฟตัดหมอกมาให้ด้วยครับสำหรับรุ่น RS ขยับต่อมาครับชุดล้ออลอยครับเป็นล้อขอบ16สวมยางไซส์นี่เลยครับ185/55ขอบ16นิ้วขยับมาที่ทางด้านข้างกันบ้างตัวกระจกมองข้างเนี่ยเขาให้มาเป็นสีดำนะครับซึ่งจะตัดกันกับสีของตัวถังแล้วก็มีไฟเลี้ยวครับอยู่ที่ตัวชุดกระจกมองข้างนอกจากนี้ที่สำคัญเลยเขาย้ายครับย้ายตำแหน่งของตัวกระจกมองข้างเนี่ยเข้ามาใกล้บริเวณตัวลำตัวของผู้ขับมากขึ้นครับก็จะทำให้มองเห็นทัศนวิสัยได้ดียิ่งขึ้นและแน่นอนครับว่าตัวเนี้ยเป็นกุญแจระบบ Keyless นะครับผมก็จะมีปุ่มสีดำตรงนี้นะครับเอาไว้กดล็อกหรือว่าปลดล็อกได้เช่นเดียวกันครับนี่นะฮะเนี่ยครับเวลาเราล็อกรถแล้วแล้วเราเดินกลับมาที่รถครับคือจริงๆไม่จำเป็นต้องกดปุ่มดำครับคือแค่เอามือวางทาบไว้อย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับเซ็นเซอร์มันก็จะจับแล้วก็ปลดล็อกให้เราอัตโนมัติครับผมขยับมาดูการทางด้านท้ายบ้างชุดไฟท้ายครับก็เป็นโคม LED เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอยตรงนี้นะครับมันยังเป็นหลอดอยู่นะครับผมเป็นหลอดไส้อยู่ซึ่งตรงเนี้ยโคมเขาจะเป็นโคมรมดำก็ต้องบอกว่าดูดุดันยิ่งขึ้นและแน่นอนรุ่นท็อป RS ก็ให้เพจโลโก้ RS มาด้วยเช่นเดียวกันบริเวณฝากระโปรงหลังครับนี่เลยให้ในส่วนของตัวนี่ครับสปอยเลอร์ขนาดเล็กที่เป็นสีดำมาให้ตัดกับสีตัวถังพอมองลงมาครับที่บริเวณชายสเกิร์ตทางด้านล่างนะครับเขาดีไซน์เป็นลักษณะแบบคีบเลียงอากาศแบบดิฟฟิวเซอร์นะฮะแล้วก็แน่นอนว่าพิมพ์ลายเคฟลาร์ให้รับกันกับชายสเกิร์ตด้านหน้านอกจากนี้ทางด้านบนครับเสาอากาศเขาให้มาเป็นแบบครีบฉลามเลยแล้วก็สีก็จะเป็นสีดำตัดกันกับสีตัวถังรถอีกด้วยเอาละครับเพื่อนๆเมื่อเปิดประตูด้วยระบบกุญแจคีย์เลสนะครับก็จะเข้ามาพบกับภายในห้องโดยสารครับซึ่งเนี่ยตกแต่งด้วยโทนสีดำนะครับผมแล้วก็มีการแซมลูกเล่นครับเดินได้สีแดงนะครับเนี่ยฮะบริเวณตัวเบาะนะครับผมเบาะเนี่ยเป็นเบาะผ้านะครับตรงกลางเนี่ยเป็นลักษณะแบบผ้าอะคันธล่านะฮะตรงด้านหน้าเนี่ยครับบริเวณคอนโซลเนี่ยครับบุหนังในส่วนของคอนโซลฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านะครับแล้วก็ที่เท้าแขนทั้งประตูซ้ายแล้วก็ประตูขวาครับก็บุหนังแล้วก็เดินได้แดงมาให้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งก็รับกันกับพวงมาลัยหนังสีดำแล้วก็เดินได้สีแดงนะครับก็ให้ลุคสปอร์ตต่อมาครับก็จะมีเนี่ยฮะระบบคีย์เลสแน่นอนก็ต้องมีปุ่ม Engine Start นะครับแบบ Push Start นั่นเองตัวชุดมาตรวัดครับทรงกลมนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาฝั่งซ้ายบอกความเร็วรอบฝั่งขวาบอกความเร็วจอตรงกลางครับก็เป็นจอดิจิตอลแสดงผล MID
บอกค่าพื้นฐานทั้งในส่วนของนาฬิกาครับแล้วก็มีทริป A ทริป B นะครับบอกอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยของแต่ละทริปนะฮะแล้วก็มีอันนี้โอโดรวมอันนี้เรนจ์ก็คือระยะทางคงเหลือที่รถสามารถวิ่งได้จากน้ำมันที่อยู่เกือบเต็มถังณขณะนี้นะครับผมแผงประตูก็จะมีลำโพง Twitter มาให้มองต่ำลงมาหน่อยครับจะเจอกับปุ่มเนี่ยครับปิด traction control ตัวพวงมาลัยอันนี้ครับน่าเสียดายนิดนึงตรงที่ว่ามันปรับได้แค่ขึ้นลง2ระดับครับคือยืดเข้ามาหาลำตัวครับแล้วก็ยืดออกไปจากลำตัวเนี่ยครับปรับไม่ได้นะครับปรับได้แค่2ทิศทางเท่านั้นฮะฝั่งซ้ายให้นี่ครับสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงรวมไปถึงเนี่ยครับระบบเชื่อมต่อบลูทูธนะครับใช้คอมมานด์โทรศัพท์ฝั่งขวาก็จะเป็นระบบครูซคอนโทรลมาให้ในตัวท็อปคันนี้และแน่นอนครับมีแพดเดิลชิฟต์มาให้ด้วยนะครับต่อมาตรงกลางครับก็ให้มาเป็นแบบแอร์ดิจิตอลครับแบบออโต้นะฮะหน้าจอเครื่องเสียงครับเป็นระบบทัชสกรีนขนาด8นิ้วซึ่งผมดูแล้วเนี่ยครับก็คือไม่ใหญ่เทอะทะจนเกินไปนะครับแล้วก็ค่อนข้างเก็บดูเรียบร้อยดีครับกับช่วงบริเวณแผงคอนโซลมองต่ำลงมาก็จะมีช่องเก็บของเอาไว้ให้ครับถัดมาจะมีช่องจ่ายไฟที่เป็นตัว power outlet แล้วก็มี USB ให้2ช่องตรงนี้ครับบริเวณเหนือตำแหน่งคันเกียร์มาหน่อยครับก็จะมีช่องเก็บของให้อีกนะตรงนี้จะเป็นช่องวางแก้วได้นะครับ2ตำแหน่งที่ตำแหน่งเนี่ยครับคันเกียร์เนี่ยฮะปุ่มฝั่งซ้ายเอาไว้ปิดระบบ idling stop ฝั่งขวาก็คือปุ่ม econ mode ผมชอบตรงนี้2ช่องตรงนี้ครับก็คือที่อยู่บริเวณระหว่างก้านเบรกนี่ครับคือเราสามารถวางโทรศัพท์หรือกระเป๋าสตางค์อะครับเข้าไปได้พอดีเลยโดยที่มันจะไม่ขยื่นนะฮะถ้าเกิดวางตรงนี้มันอาจจะแบบเวลาเราเทโค้งหนักๆอาจจะหลุดออกมาได้ตรงเนี้ยมันจะมีช่องล็อกเอาไว้ซึ่งตรงเนี้ยถือว่าโอเคเลยไม่ต้องไปซื้อแบบไอ้เขาเรียกว่าอะไรฮะของแต่งที่มันเอาไว้ปิดระหว่างช่องเบาะตรงนี้เลยนะครับอันนี้เขาทำกันบ้านมาแล้วฮะ Honda ค่อนข้างโอเคเลยอันนี้เปิดมาก็ไม่มีอะไรครับเป็นช่องเก็บของนะฮะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูที่เบาะตอนหลังกันต่อเลยครับเพื่อนๆผมลองมานั่งกันที่เบาะโดยสารตอนหลังกันดูนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าสรีระของผมนะครับอยู่ที่175เซนติเมตรนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของพื้นที่เล็กรูมแล้วก็เฮดรูมกันอีกทีนึงนะครับก็คือเอาเฮดรูมก่อนแล้วกันตอนนี้จะเหลืออยู่ประมาณเนี่ยครับได้แค่ประมาณ2นิ้วเองครับเนี่ยฮะเพราะว่าด้วยความที่ดีไซน์รถอะครับคือซิตี้ใหม่เนี่ยเขาพัฒนาในแบบสไตล์ของรถ Honda ใหม่ๆก็คือว่าเน้นให้มันสปอร์ตขึ้นนะครับคือตัวรถอาจจะดูตัวถังเนี่ยกว้างขึ้นแต่ว่าท้ายมันจะดูแบบลาดลงอยู่พอสมควรครับตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันเนี่ยฮะได้ประมาณ2นิ้วเองเพราะฉะนั้นใครที่ช่วงลำตัวค่อนข้างสูงยาวนะครับก็อาจจะต้องแบบเอนตรงนี้ออกมาเยอะหน่อยครับไม่งั้นช่วงศีรษะเนี่ยครับมันน่าจะติดแต่ในเรื่องของตัวพื้นที่เล็กรูมเนี่ยครับก็จะให้เพื่อนๆดูในส่วนของพื้นที่เล็กรูมนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเบาะคนขับเนี่ยผมปรับให้พอดีกับสรีระผมนะครับที่ขับขี่ส่วนสูงอยู่ที่175เซนแล้วผมลองมานั่งที่เบาะตอนหลังดูครับเนี่ยฮะจะเห็นว่าพื้นที่เล็กรูมเนี่ยครับเหลือเยอะมากๆครับผมสามารถนั่งไขว่ห้างได้แบบไม่ติดเบาะหน้าเลยครับทั้งซ้ายทั้งขวาคือสลับไปมาได้สบายๆเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้อีกจุดนึงที่ผมชอบก็คือว่าเขาให้ในส่วนของที่เท้าแขนมาด้วยนะครับก็คือถ้าข้างหลังนั่งกันแค่2คนนะครับไม่ได้นั่ง3คนเนี่ยก็สามารถปรับตรงนี้ลงมาเป็นที่เท้าแขนได้แล้วก็มีที่วางแก้วให้อีก2จุดซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวครับเพราะว่าถ้ารถบางคันนะครับที่ไม่มีที่เท้าแขนมาให้ในเวลานั่งไปยาวๆมันจะเมื่อยมือได้อาจจะต้องหย่อนข้อมือลงมาในลักษณะนี้นะครับซึ่งมันก็จะดูไม่ค่อยแบบกระชับหรือสบายตัวนักจุดต่อมาไอตัวเนี่ยครับหมอนรองคอเนี่ยครับคือถ้าเป็น
เบาะตอนหลังเนี่ยมันไม่สามารถปรับได้นะครับคือเขาจะถูกเย็บเชื่อมเป็นชิ้นเดียวกับตัวเบาะเลยตรงนี้เป็นจุดที่ Honda ใส่ใจรายละเอียดมาค่อนข้างดีครับก็คือเขาให้ช่อง Power Outlet เนี่ยครับแบบ12โวลต์เนี่ยให้มา2ช่องเลยนะครับคือถ้าโดยสารกันไป4คนเนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวที่จะแย่งช่องจ่ายไฟสำหรับชาร์จมือถือเดี๋ยวผมจะเปิดในส่วนของพื้นที่เก็บของสัมภาระท้ายให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็ความจุของเขาก็ต้องถือว่าพอสมควรนะครับเพราะข้างในเนี่ยครับมันก็ยังเล็กอยู่พอประมาณผมวางกระเป๋าเนี่ยครับเป็นกระเป๋าแบบ racing suit นะครับใบค่อนข้างยาวใหญ่แล้วก็มีกระเป๋าเดินทางอีก1ใบนะครับวางเข้าไปได้อย่างสบายและยังมีพื้นที่ข้างในเหลืออยู่อีกและยังวางสัมภาระด้านบนกระเป๋าตรงนี้ได้อีกนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดฝากระโปรงนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเห็นขุมพลังของเจ้า City Turbo คันนี้กันครับนี่ครับนี่ก็เป็นเครื่องยนต์บล็อก3สูบความจุจริงของเขาอยู่ที่988 cc VTEC Turbo มาพร้อมระบบ Intercooler จ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีดตรง Direct Injection ซึ่งตัวพละกำลังสูงสุดของเขาจะออกมาอยู่ที่122แรงม้าที่รอบ 5,500 รอบต่อนาทีส่วนแรงบิดจะอยู่ที่173นิวตันเมตรครับออกมาเป็นแฟตทอร์กเลยตั้งแต่ช่วง 2,000 รอบไปจนถึง 4,500 รอบต่อนาทีนอกจากนี้ครับเครื่องยนต์บล็อกนี้เนี่ยคายไอเสียออกมาที่99กรัมต่อกิโลเมตรครับถือว่าน้อยมากๆแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองของที่ Honda เคลมไว้นะครับจะอยู่ที่23กว่าๆกิโลลิตรเลยทีเดียวครับครับผมขอมาพูดกันถึงในส่วนของตัวเบาะตัวนี้กันนะครับว่าถ้านั่งสรีระอะไรพวกนี้ครับมันจะนั่งขับแล้วเป็นยังไงกันบ้างก่อนอื่นเลยเนี่ยครับผมต้องบอกก่อนว่าเวลาผมขึ้นรถมาเนี่ยผมจะชอบปรับในเรื่องของความสูงเบาะเนี่ยครับให้มันต่ำลงที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเป็นคนติดชอบขับแบบเบาะเตี้ยที่สุดครับเพื่อลักษณะคือเรียกว่าผมอ่ะจะติดขับแบบแนวรถสปอร์ตก็แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเรานั่งต่ำที่สุดเนี่ยครับมันจะเห็นวิสัยทัศน์ทางด้านหน้าเนี่ยครับได้ไกลที่สุดกรณีที่ไม่ใช่รถติดนะครับก็คือว่าผมปรับตัวเนี่ยครับลงมาสุดเนี่ยเนี่ยมันได้แค่เท่านี้ครับซึ่งผมดูแล้วรู้สึกว่าความสูงในระดับนี้ครับคือมันน่าจะเกือบๆพอๆกับพวกรถ SUV หรือรถกระบะที่แบบไม่ใช่กระบะยกสูงเลยนะจากในระดับสายตาผมตอนนี้ที่มองนะครับคือถือว่าตรงเนี้ยค่อนข้างสูงทีเดียวคือถ้าเกิดใครที่สรีระตัวครับตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กเนี่ยครับความสูงเบาะประมาณนี้อะไรเงี้ยก็น่าจะโอเคหน่อยนะครับแต่ว่าอย่างผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบเบาะเตี้ยกว่านี้ฮะก็เลยรู้สึกว่าจุดเนี้ยถ้าเป็นไปได้คืออยากให้เบาะมันต่ำกว่านี้ลงไปได้อีกแล้วก็ต่อมาก็คือเรื่องของตัวเบาะตัวนี้เนี่ยครับคือผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ดูใหญ่มากนะคือถ้าใครที่ตัวใหญ่ๆนะครับอย่างผมเองผมสูงอยู่175ครับแล้วก็น้ำหนักตัวก็ราวๆสัก60ประมาณเนี้ยนะครับคือรู้สึกว่าเบาะมันดูกระชับมากนะครับมันดูเล็กไปสักนิดนึงคือถ้าใครตัวใหญ่กว่าผมหรือสูงกว่าผมไปเนี่ยผมรู้สึกว่าอาจจะแบบนั่งได้แบบไม่ค่อยกระชับครับเนี่ยช่วงไหล่นะฮะคือปีกมันไม่คุมอะไรมันออกแล้วคนตัวใหญ่น่าจะนั่งไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตละกันนะฮะเสร็จต่อมาเรื่องของตัวheadroom เขาเนี่ยครับคือผมว่าเหลือเลยนะครับแต่อันนี้ต้องย้ำก่อนนะครับว่าอันนี้คือสรีระของตัวผมเองนะผมสูง175แล้วผมปรับเนี่ยครับปรับเบาะให้มันต่ำที่สุดก็โหเรียกว่าโอ้เกินฝ่ามือนึงอ่ะครับน่าจะประมาณสักฝ่ามือนึงกับอีกสัก3นิ้วได้เนี่ยฮะก็ถือว่าเหลืออยู่เยอะถ้าใครที่ตัวสูงๆนะครับช่วงลำตัวสูงยาวขึ้นมาเนี่ยผมว่าก็ยังนั่งได้สบายไม่อึดอัดแล้วก็ประเด็นต่อมาคือเวลาเราขับทางไกลยาวๆเนี่ยครับคือบางทีมันก็อาจจะแบบเมื่อยมือถ้าเราต้องมานั่งแบบเกรงจับ2มือตลอดเวลาใช่ไหมครับบางคนก็อาจจะเนี่ยครับเอาศอกเนี่ยครับไปวางตรงที่เท้าแขนตรงแผงประตูบ้างหรือว่าวางตรงเนี่ยครับศอกตรงบริเวณที่วางศอกของคอนโซลกลางนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผิวสัมผัสเขาหุ้มหนังเอาไว้ให้แล้วแต่ว่าจากจุดที่ผมรู้สึกนะครับคือตรงเนี้ยมันหุ้มแบบค่อนข้าง
บางๆไปหน่อยละกันคือพอหุ้มบางๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเวลาเราเท้าไปนานๆเนี่ยผมรู้สึกมันยังแข็งอยู่อ่ะเออถ้าวางไว้นานๆเนี่ยครับมันก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะอันนี้ก็เป็นอีกจุดสังเกตนึงละกันนะครับสำหรับตัวตำแหน่งของที่เท้าแขนครับสำหรับภาพรวมของเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับต้องบอกว่าเห็นความจุเล็กๆอย่างนี้เนี่ยครับคือเขาไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆเทียบในส่วนของอัตราส่วนแรงม้าต่อความจุ 1cc แล้วเนี่ยครับมันจะได้อยู่ประมาณทศนิยมอยู่ที่ 0.123 ราวๆนี้นะครับแล้วตัวเลขนี้เนี่ยมันไปใกล้เคียงกับรถซูเปอร์คาร์อย่างเจ้าม้าลำพอง Ferrari 812 Superfast เลยทีเดียวครับแต่อย่างที่บอกว่าคือรถคันนี้เนี่ยเพื่อนๆไม่สามารถเอาอัตราเร่งเนี่ยไปเทียบกับ Ferrari ได้นะครับเพราะอันนั้นเขาจะมีในเรื่องของคือความจุเขาเยอะไงทำให้แรงม้ามันเยอะเมื่อเทียบแรงม้าต่อน้ำหนักตัวอะไรพวกเนี้ยคือแน่นอนว่ามันต้องดีกว่าคันนี้มากๆแต่เนี่ยเราพูดถึงว่าต่อความจุ 1cc ครับเครื่องยนต์บล็อกนี้เนี่ยถือว่าปั่นกำลังแรงม้าออกมาได้สูงทีเดียวเลยครับแล้วก็อย่างที่บอกเลยภาพรวมในการขับขี่นะครับคือผมว่ามันทำได้ดีแหละคือกระฉับกระเฉงมากครับด้วยความที่แม้จะเป็นเครื่องยนต์บล็อกเล็กแต่ว่าเขาก็ใส่ในส่วนของตัวเทอร์โบนะครับระบบอัดอากาศมาให้ซึ่งตรงเนี้ยมันช่วยให้รอบเครื่องรอบต่ำๆอะครับเวลาที่บูทเริ่มมานะครับคือช่วงที่เรียกว่าอย่างนี้กันครับกราฟแรงบิดที่มันออกมาเป็นแฟลตทอร์กอยู่ที่ประมาณ 2,000 ถึง 4,500 คือถ้าเรากดคันเร่งไปครับในช่วงตรงนี้เนี่ยถือว่ารถตอบสนองได้ดีครับพูดปาร์ตดูกระฉับกระเฉงทีเดียวก่อนที่ช่วงกำลังรอบปลายของเขานะครับแรงม้าเขาสูงสุดเนี่ยมันจะมาอยู่ที่122ตัวที่รอบประมาณสัก 5,000 กว่าเนี่ยครับทำให้ผมรู้สึกว่ารถคันเนี่ยถ้าเราแบบเติมคันเร่งออกตั้งแต่แรกเลยนะครับให้มันพ้นช่วงที่บูทยังไม่ทำงานอย่างช่วงรอบต่ำๆแบบ 1,000 กว่าๆเนี่ยครับไปครับมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันรู้สึกดึงยาวๆเลยตั้งแต่ช่วงรอบต้นไปจนถึงรอบปลายเลยครับถือว่าขับได้สนุกมากทีเดียวเลยคือเอาเป็นว่าอย่าไปเรียกมันว่าอีโคคาร์แล้วกันครับเพราะว่ามันจะทำให้แบบมิสคอนเซปต์ไปแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเงื่อนไขอะครับมันผ่านของภาครัฐเนี่ยมันก็เลยได้ชื่อว่าเป็นอีโคคาร์แล้วผมมองว่าถ้าวัดในแคทเจอรี่เนี่ยครับมันเป็นอีโคคาร์ที่แรงที่สุดแล้วครับแล้วก็ขับสนุกมากที่สุดแล้วสำหรับเรื่องความเร็วปลายเนี่ยคือวันนี้ครับผมมาขับทดสอบออกทริปแบบยาวๆนะครับก็อาจจะไม่ได้ทดลองเรื่องความเร็วปลายจริงจังแต่ว่าจากที่ผมเคยขับมาแล้วตอนไปทริปทดสอบที่เชียงรายนะครับช่วงนั้นถนนโล่งมากจริงแล้วก็ได้ลองกดกันดูครับคือต้องบอกว่าทะลุ200สบายๆครับอันนี้คือรถเดิมๆเลยนะครับแล้วก็นั่ง2คนด้วยฮะคือหลายคนนะครับในทริปนั้นพี่ๆสื่อครับเขาบอกว่าท็อปสปีดได้อยู่ประมาณสัก207กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งตอนนั้นผมอาจจะไม่ได้คอนเซนเทรตมากแต่คือเห็นแล้วการันตีได้แน่นอนเลยว่าความเร็วปลายของเขาครับมันทะลุ200ไปแล้วตอนนี้ผมขับนะฮะน่าจะประมาณสัก203กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก็ต้องถือว่าโอ้รถยนต์แบบซิตี้คาร์ครับแบบซับคอมแพคอย่างเงี้ยเดิมๆได้ขนาดนี้ผมว่ามันเพียงพอแล้วครับนอกจากนี้เลยที่สำคัญนะครับก็คือเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองของเขาครับคือ Honda เขาเคมอยู่23กิโลลิตรกว่าๆนะครับแต่ว่าจากภาพรวมของการใช้งานจริงของผมเนี่ยครับที่แบบขับเดินทางไกลออกทริปทดสอบยาวๆใช้ความเร็วช่วง110 120เรียกว่าขับแบบคนปกติทั่วไปสามัญชนที่ขับกันเนี่ยครับคือต้องบอกว่า17กิโลลิตรเนี่ยมีให้เห็นได้แบบไม่ยากครับแต่ก็ต้องย้ำนะครับว่าตัวเลข17กิโลลิตรเนี่ยคือต้องไม่เร่งแบบปูดปาร์ตแบบกระแทกคันเร่งตลอดนะเพราะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่าเครื่องยนต์ VTEC Turbo ลูกนี้เนี่ยครับคือถ้าหยิบเหยียบเนี่ยผมว่ามันก็ซดพอสมควรเลยนะมันก็อาจจะลงมาแบบ10ต้นๆอะไรเงี้ยเป็นไปได้อยู่นะครับแต่ถ้าว่าเราขับลอยๆครับช่วงรอบเครื่องต่ำๆอย่างตอนเนี้ยครับความเร็วหน้าปัดนะครับอยู่ช่วงประมาณสัก110นะครับรอบเครื่องมันจะอยู่ประมาณ 2,000ช่วงนี้ครับผมว่าตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองสัก17กิโลลิตรไปเนี่ยผมว่ามีเห็นได้ไม่ยากครับเรียกได้ว่าคือจะขับแรงก็ได้ครับขับสนุกแน่นอนอันนี้คอนเฟิร์มการันตีคือผมว่านะเอา City Turbo คันนี้ไปลองกับพวก Compact 2.0 NA ได้เลยครับผมก็คือรถพวก4 segment ที่ใช้เครื่องยนต์ที่ไม่มีระบบอัดอากาศนะครับความจุประมาณ2ลิตรเนี่ยผ
ผมว่าสู้เขาได้ทีเดียวเลยครับเผื่อจะแรงกว่าด้วยเนาะอันเนี้ยก็ต้องว่ากันตามตรงโอเคครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวผมขอพูดถึงอัตราสิ้นเปลืองจริงนะครับที่ผมจับโดยการเซตทริปแล้วก็เติมน้ำมันกลับเข้าไปนะครับจากเต็มถังก็คือว่าจากที่ผมเซตทริปเอาไว้ตอนแรกนะครับตั้งแต่รับรถจากที่ลานจอดรถของทาง Honda มาเลยนะครับทริปที่ผมเซตไว้นะครับตามเรือนไมล์จะอยู่ที่ 415.2 กิโลเมตรนะครับแล้วผมเติมน้ำมันกลับเข้าไปที่ 23.86 ลิตรแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าผมเซตทริปเนี่ยผมเซตจากตั้งแต่ลานจอดรถออกมานะครับซึ่งผมอ่ะไม่ทราบจริงว่าทาง Honda เนี่ยครับเติมน้ำมันที่ปั๊มไหนยังไงแล้วผมลองจิ้มจาก Google Map ดูครับก็เจอปั๊มหนึ่งนะครับที่อยู่ใกล้ๆผมก็เลยลองคำนวณจาก Google Map บวกระยะทางตรงนั้นนะครับจากปั๊มอะไปถึงที่ลานจอดรถอีกทีหนึ่งนะครับมันอยู่ประมาณ 1.2 กิโลเมตรพอรวมเข้าไปครับก็จะเป็นทั้งหมด 416.4 กิโลเมตรแล้วก็หารด้วย 23.86 ลิตรนะครับที่ผมเติมกับจริงเข้าไปอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยครับจิ้มเครื่องคิดเลขออกมานะครับแล้วได้อยู่ที่ 17.4518 ครับก็ตีซะ 17.45 ราวๆ 17.5 กิโลเมตรประมาณนี้นะครับจากการที่วิ่งใช้งานจริงอันนี้ต้องบอกสภาพคอนดิชั่นก่อนว่าเดินทางไกลนะครับแล้วก็วิ่งด้วยความเร็วส่วนใหญ่อยู่ประมาณช่วง100-110มีเร่งแซงบ้างครับแต่ว่าไม่ได้เร่งแซงอะไรมากมายนะครับความเร็วส่วนใหญ่ก็เนี่ยครับ110อาจจะมีท็อปสปีดขึ้นไปประมาณ120ไม่เกิน130ประมาณนี้ครับก็คือคำนวณจากคนใช้งานทั่วไปเลยซึ่งผมมองว่าตัวเลขระดับนี้เนี่ยถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับกับเครื่องยนต์ 1.0 ลิตรคือถ้าเราขับในช่วงที่ความเร็วรอบต่ำๆครับที่แบบช่วงเทอร์โบยังไม่ทำงานบูสต์ยังไม่มาอะไรพวกเนี้ยก็ถือว่าประหยัดพอสมควรเลยทีเดียวครับตัวเลขนี้จากที่ผมเคยลองขับตัวไฮบริดอย่างโคโรล่าคอสก็ได้ประมาณนี้เหมือนกันนะครับในคอนดิชันที่ใกล้ๆกันซึ่งผมว่าโอเคเลยกับตัวเลขที่ได้ครับผมขอพูดถึงตัวพวงมาลัยวงนี้กันซะหน่อยนะครับตัวเนี้ยเป็นพวงมาลัยที่ผ่อนแรงด้วยไฟฟ้ารัศมีวงเลี้ยวเขาอยู่ที่5เมตรก็ถือว่ายังขับได้กระฉับกระเฉงในเมืองอยู่นะครับตรงนี้กับตัวเลขรัศมีวงเลี้ยวเท่านี้แล้วภาพรวมการใช้งานเป็นยังไงก็อย่างที่บอกสไตล์การผ่อนแรงแบบไฟฟ้าเนี่ยครับคือที่ความเร็วต่ำเนี่ยมันก็จะผ่อนแรงได้ค่อนข้างดีต้องเรียกว่าระดับหนึ่งแล้วกันครับเพราะว่าสำหรับคันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบเบาหวงขนาดนั้นนะครับเวลาเราสาวพวงมาลัยออกตัวที่ความเร็วต่ำต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เบาสำหรับผมเองเนี่ยผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่ามันใหฟีลลิ่งที่แบบรู้สึกถึงน้ำหนักของตัวพวงมาลัยได้แต่ว่าถ้าคุณผู้หญิงทั้งหลายนะครับที่แบบอาจจะสายแม่บ้านสายครอบครัวอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าอาจจะรู้สึกว่ามันหนักไปสักนิดนึงอาจจะรู้สึกในเวนั้นนะครับแต่ว่าอย่างผมเองเนี่ยผมค่อนข้างขับชอบขับเร็วสักหน่อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยเวลาเราคอนโทรลรถในโค้งต่างๆเนี่ยมันรู้สึกได้ถึงน้ำหนักที่ดีพอสมควรครับอันเนี้ยสายซิ่งอะไรพวกเนี้ยน่าจะชอบค่อนข้างดีแล้วก็ระยะฟรีของพวงมาลัยเขานะครับคือน้อยมากครับเนี่ยฮะค่อนข้างน้อยทีเดียวก็คือเอาเป็นว่าภาพรวมครับความเร็วต่ำค่อนข้างเบาแต่ว่าไม่ถึงกับเบาหวงยังเบาแบบมีน้ำหนักอยู่ซึ่งผมชอบถ้าคนที่แบบผู้หญิงหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะอยากได้เบากว่านี้แล้วพอความเร็วค่อยๆสูงขึ้นเนี่ยครับตัวน้ำหนักของพวงมาลัยเนี่ยครับมันก็จะหนักหนืดขึ้นครับมันก็จะมีความตึงมืออะไรมากขึ้นนะครับโดยรวมถือว่าค่อนข้างโอเคเลยเวลาคอนโทรลรถในโค้งทำได้ค่อนข้างสนุกครับฟีลลิ่งก็เรียกว่าไงดีคือมันอาจจะไม่ได้แบบตอบสนองฉับไวเหมือนกับรถบางค่ายบางรุ่นนะฮะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยผมว่ามันก็ยังค่อนข้างแบบให้ความเนเชอรัลได้ดีอยู่เหมือนกันนะฮะอันเนี้ยถือว่าผ่านเลยครับสำหรับตัววงเลี้ยวพวงมาลัยวงนี้ครับจุดต่อมาครับผมจะขอพูดถึงในส่วนของตัวระบบกันสะเทือนของ City Turbo คันนี้ต้องพูดถึงตัวโครงสร้างรถของเขาก่อนครับคือทางชิมาดี Honda เนี่ยเขาได้พัฒนาตัวโครงสร้างเขามีน้ำหนักที่เบาลงครับแต่เบาลงแล้วไม่ใช่อะไรนะครับคือมันแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมด้วยซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเพราะอย่างที่บอกว่าเขาเป็นรถอยู่ในกลุ่ม Eco Car ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นมันจะช่วยในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองอะไรตรงเนี้ยให้ดีขึ้นด้วยแล้วน้ำหนักเบาเนี่ยมันจะช่วยส่งผลให้การขับขี่เนี่ยขับดีขึ้นอัตราเร่งดีขึ้นด้วยเสร็จ
เรื่องต่อมาเลยก็คือว่าระบบการสั่นเทือนของตัวรถทางด้านหน้าครับเขาจะเป็นแบบอิสระปีกนกส่วนทางด้านหลังครับก็จะเป็นทอร์ชั่นบีมหรือที่เราเรียกกันแบบคานแข็งปกติทั่วไปนะครับก็ตามสไตล์ของรถซิตี้คาร์ส่วนใหญ่ในเกรดนี้นะครับนุ่มนวลคือมันอาจจะไม่ถึงขนาดแบบนุ่มมากอะไรเงี้ยนะฮะแต่โดยรวมแล้วผมว่ามันก็ยังนั่งได้สบายพอสมควรเสร็จจุดต่อมาที่ประทับใจทำได้เกินคาดเลยก็คือว่าช่วงล่างของเขาไม่เป็นทอร์ชั่นบีมเนี่ยครับแต่เวลาผมลองเข้าโค้งเร็วๆดูนะครับคือต้องเรียกว่าเกินลิมิตของคนขับรถปกติทั่วไปแล้วกันฮะคือมันเข้าได้แบบค่อนข้างเนียนแล้วก็รู้สึกมั่นคงทีเดียวครับรวมไปถึงการขับที่แบบความเร็วสูงสูงขึ้นไปเนี่ยครับผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่ได้แบบดูลอยๆแบบรถแบบเบาๆไร้น้ำหนักอะไรขนาดนั้นแต่ว่าจุดที่รู้สึกว่าเวลาเราขับเร็วๆขึ้นเวลาเข้าโค้งอะไรพวกเนี้ยสิ่งที่มันดูจะเกินลิมิตออกมาก่อนเลยคืออะไรรู้ไหมครับคือตัวยางของเขาครับ Yokohama Blue Earth S นะครับตัวเนี้ยเป็นเกรดอีโคทำให้เวลาถ้าเราแบบเข้าโค้งเร็วๆมากๆเนี่ยครับจะได้ยินเสียงแบบเอี๊ยดๆผิวสัมผัสของหน้ายางกับตัวพื้นถนนเนี่ยครับคือมันเริ่มจะเกินลิมิตของกริปของยางแล้วเพื่อนๆที่ชอบขับแนวสปอร์ตหรืออะไรเงี้ยคือจะไปเปลี่ยนล้อแม็กหรือว่าจะเปลี่ยนแค่ตัวซีรีส์ยางอย่างเดียวเนี่ยครับผมว่าน่าจะขับได้แบบสนุกคือเวลาเข้าโค้งเลยเนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นกว่านี้อีกพอสมควรเลยครับในส่วนของการซับแรงสะเทือนครับจากที่บอกไปถ้าเราขับด้วยความเร็วปกติทั่วไปเนี่ยครับมันก็มีความนุ่มนวลอยู่ประมาณนึงแต่ว่าถ้าเราขับด้วยความเร็วขึ้นไปสูงๆเจอพื้นผิวที่ไม่เรียบครับอย่างเมื่อสักครู่ที่ผมผ่านมาคือพื้นผิวมันเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดทางเลยเนี่ยครับก็จะรู้สึกถึงว่าช่วงล่างด้านหลังครับที่เป็นทอร์ชั่นบีมเนี่ยครับมันก็จะมีอาการดีดโยนทางด้านหลังคืนมานิดนึงนะครับก็มีอาการเด้งๆอยู่นิดนึงครับผมอาจจะไม่ได้แบบนุ่มนวลมากนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงกับตึงตังจนเกินไปครับโอเคต่อมาผมจะขอพูดถึงระบบเบรกของ City Turbo คันนี้กันนะครับก็คือ City Turbo คันนี้ครับเขาจะให้ระบบเบรกทางด้านหน้าเป็นดิสแน่นอนอยู่แล้วแหละแต่ว่าทางด้านหลังเนี่ยครับเขาให้เป็นดรัมเบรกอยู่นะครับแล้วผมจำได้ว่าตอนนั้นเคยถามทางทีมเอนจิเนียร์ของทาง Honda ไปครับทำไมรถมันแรงขนาดนี้ยังให้เป็นระบบเบรกแบบดรัมอยู่นะครับก็ได้คำตอบกลับมาว่าคือดรัมเบรกเนี่ยครับมันจะช่วยลดน้ำหนักมันจะเบากว่าดิสเบรกอันนี้ครับเขาเลยมองว่าทางด้านหลังสำหรับรถซิตี้คาร์ประมาณนี้ครับมันอาจจะแบบไม่ได้จำเป็นมากนักนะครับที่จะต้องให้ด้านหลังแบบดิสเพื่อจะได้ลดน้ำหนักแล้วก็แบบเซฟคอร์สช่วยในเรื่องอัตราสิ้นเปลืองอะไรต่างๆด้วยอะไรเงี้ยแต่จุดอันนี้ความคิดเห็นผมเองเนาะผมคิดว่าการที่เขาให้ดรัมด้านหลังมาเนี่ยครับก็นั่นแหละครับหลักๆน่าจะเป็นเรื่องของการเซฟคอร์สมากกว่าครับเพื่อจะได้เรื่องของลดต้นทุนในการผลิตลงนะครับราคารถมันจะได้ไม่แพงมากจนเกินไปต่อมาเลยพูดถึงฟีลลิ่งของการทำงานของเบรกของ City Turbo คันนี้กันนะครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าลักษณะแป้นของเขาเนี่ยครับมันเซตออกมาก็เรียกว่าช่วงแรกละกันที่เราแตะปั้นเบรกลงไปครับมันยังตอบสนองได้ค่อนข้างนุ่มนวลอยู่ครับแต่พอลงไปถึงจุดหนึ่งครับแล้วถ้าเราเผลอเติมน้ำหนักลงขึ้นไปอีกครับอาจจะรู้สึกแบบหัวขมำทิ่มได้นะครับก็คือปั้นเบรกช่วงแรกเนี่ยเขาจะตอบสนองค่อนข้างแบบนุ่มๆครับให้ค่อยแบบเราค่อยๆเลียเบรกลงไปชะลออย่างนุ่มๆแต่พอถึงจุดหนึ่งครับแล้วถ้าเราเผลอไปเติมขึ้นไปอีกเนี่ยมันก็จะแบบปุ๊บดึงหยุดแบบหัวทิ่มได้เหมือนกันอันนี้นะครับเป็นข้อสังเกตไว้แล้วเวลาขับมาเร็วๆครับบางจังหวะที่ผมลองดูขับมาเร็วๆแล้วเราแบบปื๊ดต้องการจะเบรกแบบหนักๆเนี่ยครับคือด้วยความที่พละกำลังของรถคันนี้มันค่อนข้างมากพอสมควรเนาะคือโดยภาพรวมเนี่ยเวลาจะชะลอที่เร่งมาเร็วๆอาจจะต้องกดเบรกกันหนักๆลึกๆหน่อยนะครับซึ่งผมมองว่าสายซิ่งหน่อยแล้วกันควรจะต้องมีการเผื่อระยะเบรกกันสักหน่อยจะดีกว่าครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่าสรุปแล้วเนี่ย Honda City Turbo คันนี้ครับมันเหมาะกับใครบ้างนะครับผมแนะนำอย่างนี้ดีกว่าครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยกำลังมองหารถยนต์นะครับซื้อรถใหม่เนี่ยครับสัก1คันซึ่งอยากจะได้การตอบโจทย์ที่ค่อนข้างครอบคลุมเลยคือตั้งแต่เป็นรถใช้งานในเมืองนะครับขับได้ค่อนข้างเรียกว่าไงคล่องแคล่วคล่องตัวขับออกเดินทางก็ได้ขับได้แรงด้วย
ขับสนุกด้วยแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับผมว่า City Turbo คันนี้ครับค่อนข้างตอบโจทย์คุณดีทีเดียวครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยครับอย่างที่บอกด้วยความที่เขาเป็น Honda เนาะในเรื่องของพวกอะไหล่ศูนย์บริการที่เพื่อนๆจะต้องแบบวิ่งไปหาหรือเข้าศูนย์อะไรต่างๆเนี่ยครับคือมันก็จะมีครอบคลุมด้วยนะครับในจุดนี้สำหรับราคาเริ่มต้นของตัว City Turbo เนี่ยก็เริ่มอยู่ที่ 500,000 ปลายๆเท่านั้นครับซึ่งต้องบอกเลยว่าคือตัวเลขไม่ถึง 600,000 อ่ะเราได้สมรรถนะเครื่องยนต์ที่แบบแรงขับสนุกแล้วขับค่อนข้างดีขนาดเนี้ยผมถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจมากทีเดียวแล้วนะครับคือเอาเป็นว่าอย่างที่ผมบอกนะว่าคือคุณไม่จำเป็นต้องแบบขับรถเร็วหรือชอบขับซิ่งแบบผมก็ได้คือคุณเป็นแค่แบบคนธรรมดาทั่วไปที่อยากซื้อรถไปใช้งานสักคันนึงขับง่ายขับประหยัดครับเพราะคันเนี้ยผมก็ต้องบอกเลยว่าคือมันดูแรงก็จริงแต่ว่าจะขับง่ายมันก็ขับง่ายๆได้นะครับแบบเนี้ยครับถ้าเพื่อนๆกดปุ่มอีคอนเข้าไปเนี่ยครับมันก็สามารถขับได้แบบเรียกว่าค่อยๆไปแล้วครับไม่ได้แบบพูดปาร์ตอะไรมากมายเนี่ยเราไม่ต้องไปเร่งอะไรมันเยอะมากเนี่ยครับก็ทำอัตราสิ้นเปลืองได้ดีทีเดียวแล้วโอเคครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการทดสอบ Honda City Turbo ในครั้งนี้ครับผมก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมผมด้วยนะครับยังไงก็ขออนุญาตฝากทุกคนครับกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องของผมไว้ด้วยนะครับเผื่อผมมีการทดสอบรถใหม่ๆหรือว่ามีการเปิดตัวรถครั้งไหนอะไรยังไงก็จะมาอัปเดตข้อมูลให้เพื่อนๆได้รับชมกันต่อไปครับวันนี้ผมพลพันทิพย์กราดขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ